มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบุ๋มปนัดดาได้พลอยเพียบบุ๋มปนัดดาลงทุนขุดพลอยน้ำงามเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงคนดังขวัญใจใครหลายคนสำหรับดาราสาวอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากจะมีความสามารถในวงการบันเทิงแล้วยังเป็นสาวนักบุญจิตอาสาอีกด้วยมีชาวบ้านลำบากที่ไหนก็มักจะเห็นสาวบุ๋มไปร่วมช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งแถมทำอะไรก็ทุ่มเทสุดๆล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสไปทริปที่จันทบุรีและได้ลงไปหาพลอยในบ่อแถมยังได้พลอยอีกด้วยโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ลงใน IG ว่าจริงจังทุกเรื่องเสมอแม้กระทั่งขุดพลอยเล็บลอกแล้วจะเดินมาแบบจิวเวลรี่ผู้นี้ยังไงงานเข้าละครับแต่โชคดีได้10กว่าเม็ดไพรินสตานินดีใจจังขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิตโปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ